สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush เดี๋ยววันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สวยๆช่อนี้ดอกอะคริเลียเครโดอยู่ที่บ้านนุชเองนะคะโหวันนี้ลมพัดแรงมากๆเลยเดี๋ยวนุชจะพาไปดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนตามไปดูกันเลยค่ะดอกไม้ช่อสีเหลืองที่ว่านี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับต้นฮันลอนของนุชเองนะคะนี่ค่ะก็เห็นว่ามันออกดอกเยอะแล้วมีข้อมูลพอสังเกตมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะในข้อมูลบอกว่าเป็นไม้ยืนต้นตั้งตรงนะคะดอกมีสีเหลืองครีมเป็นพวงนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกกันเมื่อสักครู่นี้ลมพัดแรงมากๆค่ะตอนนี้ลมสงบแล้วนะคะเราก็เลยถ่ายคลิปได้อย่างสบายนะคะใบก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยความสูงของดอกไม้ชนิดนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ60ถึง75เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะคะดูจากโคนไปถึงยอดบ้างนี่นะคะจะเห็นนะคะว่าความสูงได้อยู่นะคะเนี่ย75เซนติเมตรจากโคนถึงยอดนะคะนี่ค่ะนี่เราอยู่ที่ด้านบนแล้วนะคะระยะเวลาในการเติบโตเต็มที่นะคะประมาณ 2-5 ปีจะเริ่มเติบโตได้ดีในที่มีแสงแดดจัดนะคะอันนี้ของนุชก็ปลูกอยู่กลางแจ้งเลยค่ะหรือว่ามีร่มเงาบางส่วนก็ได้นะคะชอบดินที่ระบายน้ำดีอันนี้นุชก็รดน้ำให้ประจำนะคะตรงนี้แต่ว่าเราตั้งเวลาไว้ค่ะเวลา6โมงเช้าก็น้ำก็จะรดเองอัตโนมัตินะคะออกดอกบานสะพรั่งช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาถึงสิงหาคมเลยแล้วในข้อมูลยังบอกนะคะว่าอะคริเลียเครโดนี่นะคะอันนี้เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดนี้นะคะชื่ออะคริเลียเครโดในตำนานของเทพเจ้ากรีกบอกว่าใช้พืชชนิดนี้เพื่อเป็นยาหยุดเลือดไหลและรักษาบาดแผลของทหารอันนี้เป็นประมาณว่าเป็นพืชสมุนไพรนะคะนี่มีแอบอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับต้นฮัลลอนนี่ก็มีนะคะมีช่อนึงมีฮัลลอนนี่นุชก็มาเก็บไปบ้างแล้วนะคะอันนี้มีหลงๆอยู่เก็บไม่หมดนะคะมองไม่เห็นโอเคนะคะข้อมูลของนุชก็มีประมาณนี้แล้วก็นุชอยากจะบอกว่าดอกไม้สีเหลืองต้นนี้นุชเพิ่งจะปลูกเมื่อปีที่แล้วเองนะคะก็ออกดอกมาให้ชื่นชมสวยงามได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะเอาไว้เจอกับนุชในดอกไม้สวยๆคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฮโด